สวัสดีครับเพื่อนๆผมโทนี่คุซังนะครับผมวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาอยู่ในที่เกาะขามนะครับผมอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีเพียงแค่2ชั่วโมงจากกรุงเทพนะครับผมเพื่อนก็จะได้พบกับน้ำทะเลใสๆหาดทรายขาวๆมุมถ่ายรูปสวยๆเพียบเลยนะครับผมแล้วก็บรรยากาศสุดฟินแบบนี้นะครับผมว่าแล้วเนี่ยเราก็มาเริ่มลุยกันเลยดีกว่าครับผมลุยตอนนี้ก็เพื่อนๆกำลังอยู่กับผมในความมืดอีกแล้วนะครับผมแน่นอนครับผมมารอรับเพื่อนๆอีกแล้วนะครับผมเพราะว่าวันนี้เราจะออกไปลุยกันนะแต่ว่ารับทีไรเช้ามืดทุกทีนะมารับเช้ามืดแบบนี้นั่นก็หมายความว่าเราจะออกไปลุยกันนั่นเองครับผมเดี๋ยวเราไปดูตอนลุยกันเลยดีกว่าครับผมลุยตอนนี้พวกเราเดินทางมาถึงกันแล้วนะครับผมอยู่ที่จุดจำหน่ายตั๋วที่ตั้งอยู่ในทางเข้าพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทยนะครับผมก็คือต้องมาซื้อตั๋วที่นี่นะครับกำลังขึ้นรถไปนะครับผมเกือบตกรถรอบแรกใช่ไหมจริงนี่นี่คือเกือบสุดเพราะว่านี่จะตั๋วยืนแล้วนะอีกนิดนึงนี่ตั๋วเดินบนหลังคาแล้วนะต้องนั่งรถสองแถวไปที่ท่าเรือนะครับผมเขาเป็นเหมือนเป็นแบบเลขาต้องมีเลขาช่วยจำบทครับผมพี่ลืมนะครับตอนนี้เดินทางมาถึงที่บริเวณท่าเรือนะครับผมก็กำลังเดินไปเรือการเดินทางไปเกาะขามนะครับผมผมแนะนำให้เพื่อนๆมาถึงจุดจำหน่ายตั๋วเนี่ยเช้านะผมจะเกาะ 8:00 นหรือว่าลองโทรมาเช็คกับเจ้าหน้าที่ก่อนก็ดีนะเพราะว่าที่เนี่ยมีการจำกัดปริมาณนักท่องเที่ยวแล้วก็มีรอบเรือที่จำกัดนะครับผมไม่นั้นเพื่อนๆมาเนี่ยอาจจะเสียเที่ยวได้นะครับมีปลาเต็มเลยในตรงนี้ตอนนี้เรือของเราก็เดินทางมาถึงแล้วครับเราจะไปเรือลำนี้กันนะครับตอนนี้ก็ขึ้นมาอยู่บนเรือแล้วได้ที่นั่ง VIP ด้วยนะพี่เนาะเดี๋ยวนั่งข้ามคนขับเลยนะครับครับอันนี้กัปตันครับไต่ครับผมอยู่ข้างๆไต่เลยครับผมไต่กองทัพเรือครับไม่เป็นไรครับปลอดภัยครับประสบการณ์อยู่กับทะเล30ปีครับว่ายน้ำมีผมในแหล่งที่ไม่ปลอดภัยขับเรือพี่ขับเรือผมอยู่กับทะเลสาบสุดที่ก็ชมสวยมากไม่ถู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 กไม่ไปบนเรือชมบรรยากาศระหว่างทางไปนะครับเกาะขามหรือว่าอุทยานใต้ทะเลเกาะขามนะครับจะอยู่ภายใต้การดูแลของกองทัพเรือครับเป็นสถานที่ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยแนวปะการังน้ำตื้นแล้วก็สัตว์น้ำทะเลมากมายนะครับเพื่อนๆมาที่นี่ก็จริงๆจะมาออกเป็นทริปดำน้ำก็ได้นะครับก็มาลองติดต่อหาเรือดูนะครับที่เขาจะเป็นทริปดำน้ำที่นี่นะครับIn a magazine, just wanna feel it when I wake up too. Take a deep breath and know it all came true. Oh, that's it. Ah, yeah, that's it. น้ำใสมาก In my sleep tonight, I can make it if only I see the things I wanna show my inside my mind. I see us riding on our way to my first show.People yell as we pass by them. They got love for me for sure. Cause they all know that today's gonna be my day. Today's my day. I'll do something for today's my day. I'm sparkling, yeah.
life. It's destiny for me. I can't describe all of the feelings that come up. ถึงแล้วนะครับผมเกาะขามน้ำใสมากก็เมื่อเรามาถึงแล้วนะครับผมเราจะเริ่มเดินสำรวจที่นี่เป็นกล่องแรกกันนะครับผมว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันครับเราเดินมาเจอนางแบบได้ละนี่คือบรรยากาศนะครับผมมันเยอะจังวะมันจะล้มบรรยากาศเขาสวยงามของที่นี่เกาะขาวนี่ครับเราเจอนางแบบของเรานะครับนางแบบเขินกล้องนะครับผมตอนนี้เดี๋ยวต้องเปลี่ยนกล้องไปถ่ายรูปให้นางแบบก่อนนะครับด้วยวันนี้เป็นวันหยุดยาวนะครับผมคือช่วงที่ผมมาเนี่ยเป็นช่วงวันหยุดยาวนะครับทำให้มีนักท่องเที่ยวเยอะเป็นพิเศษมันก็เลยทำให้พวกเราไม่สามารถทำกิจกรรมได้ครบนะครับผมที่เนี่ยกิจกรรมของบนเกาะขามเนี่ยหลักๆก็จะมีนั่งเรือท้องกระจกดูปะการังน้ำตื้นนะครับผมหรือว่าไปเพื่อนๆจะไปดำน้ำตื้นหรือว่าดำน้ำแบบสโนว์เกิลเนี่ยดูปะการังด้วยตัวเองก็ได้แล้วก็จะมีพายเรือคายักครับผมพายเรือคายักเป็นกิจกรรมที่ผมชอบมากๆนะครับเดี๋ยวจะพยายามไปต่อคิวนะเพราะว่าเท่าที่เห็นเนี่ยคือคนเยอะมากคิวยาวมากนะครับผมอ๋อแล้วก็บนเกาะนี้ครับผมมีของกินขายด้วยนะครับผมก็มาสามารถหาซื้อของกินที่นี่ได้แต่ว่าผมอยากจะแนะนำหรือว่าอยากจะรณรงค์ให้เพื่อนๆนะครับผมช่วยการลดขยะในสถานที่ท่องเที่ยวแบบธรรมชาติแบบนี้นะครับผมเพื่อที่จะให้มันเป็นสถานที่สวยๆแบบนี้ไปตลอดนะผมไม่มีขยะไม่มีอะไรนะครับผมก็เรื่องไม่ง่ายเลยครับผมคือแน่นอนแบบจะเราจะลดขยะได้เนี่ยเราก็เริ่มด้วยการแบบว่าอาจจะนำของกินมากินเองนำน้ำดื่มมาเองนะครับผมเมื่อรับประทานเสร็จแล้วเนี่ยเราก็นำไปทิ้งบนฝั่งนะผมแค่นี้ก็จะช่วยลดขยะไปได้มากครับ
ฮึโอเคครับผมตอนนี้เราก็มาพายเรือกันนะผมในที่สุดก็ได้เรือพายนะกว่าจะต่อคิวได้เรือมาได้เนี่ยเพราะว่าวันนี้นักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะครับผมก็เลยต้องรอคิวกันนานนิดนึงนะก็ต้องพายเรือไปถ่ายไปด้วยนะครับผมเพราะว่าเพื่อนๆไปนั่งรอนะครับรอไม่ไหวก็จะได้เรือมาแล้วก็ตอนนี้แดดร้อนมากอย่างที่เห็นนะครับผมอากาศก็แดดแรงนะค่อนข้างร้อนแต่ว่าพอได้ออกพายเรือผมก็จะเห็นว่าโอเคน้ำใสมากให้ดูน้ำนิดนึงนะน้ำใสแนวเลยเป็นอีกกิจกรรมนึงนะครับผมที่ผมรู้สึกว่าสนุกมากๆนะเวลามาเล่นมาเที่ยวทะเลนะครับผมแล้วก็มาพายเรือเล่นแบบนี้เป็นอะไรที่ผมว่าสนุกอะชอบนะเพราะตัวผมเองก็เป็นคนชอบกิจกรรมเอ็กซ์ตรีมแบบนี้อยู่แล้วได้ออกมาพายเรือเป็นอะไรที่สนุกมากๆเลยครับผมเดี๋ยวไปพายเรือกันเลยครับด้านซ้ายของผมนะผมก็จะเป็นบริเวณดำน้ำตื้นที่ผมบอกนะครับผมแต่ว่าคิวมันยาวมากผมก็เลยไม่ได้ดำนะครับผมเอาเป็นว่าดูแทนแล้วกันแล้วครับผมสำหรับเกาะขามนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมสนุกๆนะครับผมสำหรับขึ้นบนช้าได้เป็นอย่างดีได้มาใกล้ชิดกับธรรมชาติเห็นหาดทรายสวยๆน้ำใสๆเล่นน้ำเบาๆนะครับผมถ่ายรูปฟินๆนะครับตอนนี้พวกเราก็กำลังจะเดินทางกลับกันแล้วนะครับผมอ๋อแต่เดี๋ยวกันครับความสนุกของพวกเราไม่ได้หมดแค่นี้นะครับผมมาถึงชลบุรีทั้งทีนะจะให้มากลับง่ายๆแบบนี้ได้ไงเดี๋ยวพวกเราจะไปลุยกันต่อที่ภูวิลล่าสุดหรูกันดีกว่าครับผมตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงที่พักของเราในวันนี้กันแล้วนะครับผมเป็นบ้านพักแบบพูลวิลล่า3ห้องนอน18ห้องน้ำใช่ไหมเจนมีแค่3ห้องน้ำผมที่นี่ก็เรียกว่าเป็นหรูหรามากๆมันชื่อที่พักเราชื่อว่าอะไรนะเดอะวิวจอมเทียนนะครับผมก็อยู่ที่พัทยาแล้วผมใส่รายละเอียดให้ดูแถวๆนี้นะก็คือเป็นบ้านพักแบบพูลวิลล่ามีอุปกรณ์ครบเลยเดี๋ยวพาเดินสำรวจห้องนิดนึงแล้วกันแต่ผมไม่แน่ใจผมจะเดินได้เยอะแค่ไหนครับเพราะว่ามาถึงเนี่ยด้วยความเหนื่อยล้าหลังจากที่เราไปทริปกันมานะครับผมเป็นเพื่อนผมไปเข้าห้องน้ำวันนี้ส่วนห้องนอนนะครับผมก็เรียกว่าหรูหราสไตล์พูลวิลล่าแล้วกันนะส่วนรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวผมอาจจะใส่ลิงก์ด้านล่างนะครับผมเพื่อนก็ตามไปดูเราแล้วกันเพื่อนผมไม่รู้ใช้ห้องน้ำห้องนอนห้องไหนอยู่บ้างแต่ว่าไม่เป็นไรเดินแม่งทุกห้องแล้วกันนี่ครับผมแต่ละห้องนะครับผมห้องน้ำเพื่อนผมใช้อยู่นะก็เลยเข้าไปดูไม่ได้นะเอาไปว่าเดี๋ยวอาจจะเป็นอินเสิร์ตให้ดูทีหลังแล้วกันครับผมอันนี้คือห้องน้ำวะเนี่ยเอ้ยมีคนมา นี่ครับผมแต่ละนอนแต่ละห้องนอนนะผมเป็นแบบ3ห้องนอนนะเดี๋ยวที่เหลือเดี๋ยวผมใส่เป็นอินเสิร์ตแทรกให้ดูแล้วกันตอนนี้นะผมเราก็กำลังเตรียมมื้อค่ำของเราอยู่นะนี่บาร์บีคิวนะผมอุ้ยเชฟหลุดบาร์บีคิวนะผมก็เตรียมมันสดๆเลยนะผมระหว่างรอที่จะเล่นน้ำเนาะก็เตรียมบาร์บีคิวอยู่นะผมไว้เดี๋ยวรอดูกันต่อแล้วกันตอนนี้ปาร์ตี้ของเราก็เริ่มแล้วครับผมแผนกปิ้งย่างนะครับขอดื้อหน่อยนี่ครับผมนอกจากปิ้งย่างเรายังมีหมูกระทะด้วยแล้วพร้อมเครื่องดื่มเย็นฉ่ำใช่ไหมจานก็จะเริ่มกินไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับผมกินกันแบบริมสระน้ำเลยหรือเจนบาร์บีคิวเป็นไงบ้างจ๊ะยังไม่สุกเลยค่ะยังไม่สุกนะครับผมตอนนี้ก็รอกินอยู่นะทางนี้ดีกว่า
จันนี่มีอะไรพร้อมป้อนบ้างมีอะไรพร้อมป้อนผมบ้างอ่ะป้อนหน่อยป้อนหน่อยป้อนด้วยป้อนด้วยว่ามุมกล้องหลุดไปครับผมระหว่างกินเนาะกินไปแล้วจันนี่มีอะไรป้อนผมบ้างไหมไม่มีด้วยโหใจร้ายอ่ะอุตส่าห์เดินมาเพื่อนไม่ป้อนด้วยอ่ะจันนี่ใจร้ายไม่ยอมป้อนผมนะครับผมก็เลยเดินมาหาต่างมิ้นเนี่ยมิ้นมีอะไรป้อนผมอีกไหมมันร้อนอ่ะเมื่อกี้หลุดมุมกล้องโอเคคราวนี้ขอใกล้ๆป้อนด้วยป้อนด้วย1 2ร้อนร้อนมากลิ้นกูพองหมดแล้วแต่ว่าเนื้อดีสรุปง่ายๆคือดีครับผมแต่ว่าตอนนี้ปากพองร้อนสุดนะเนื้อดีนะก็ส่วนในเรื่องอาหารนะครับผมไปตามดูช่องโทนี่คุกุซังครับผมมีการสอนทำอาหารไว้เรียบร้อยนะครับมีเมนูต่างๆมากมายขายของแน่นอนต้องขายของไปแล้วเราทำอาหารอร่อยก็ต้องขายของนะครับผมอันนี้คือผมเตรียมอาหารทั้งหมดมาแค่ว่าเรามาทำกันเองแค่นั้นเองนะครับผมเรียกว่าเป็นไอเดียที่แบบปาร์ตี้กับเพื่อนๆสนุกสนุกนะก็ถ้าเกิดอยากได้เทคนิคเมนูการทำอาหารไปตามที่ช่องโทนี่คุกุซังนะครับผมเรียกว่าอาหารผมเนี่ยอร่อยขนาดชนิดที่เรียกว่าหลายๆทริปเวลาออกไปเที่ยวนะครับเพื่อนๆบอกว่าเฮ้ยไม่ต้องมีดินเนอร์โทนี่คุกุซังจัดให้ได้นะครับผมแค่โอนตังค์มานะแล้วเดี๋ยวผมจัดให้นี่นะผมมือย่างบาร์บีคิวของเรานี่ตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นมือหนึ่งเลยนะเพราะว่าทุกคนชมว่าแบบบาร์บีคิวนี้คือสุดมากมาจังตอนนี้ก็ได้เวลาลงน้ำนะครับผมน้ำหนาววะนี่เฮ้ยชิลชิลนะเพื่อนผมบอกว่าชิลชิลจริงป่าวะพิสูจน์ก่อนโอ้พร้อมยังเพื่อนๆพร้อมลงน้ำยังเที่ยงเย็นฝากวางไว้ก่อนนะครับผมไม่ไปถึงแล้วนี่โอ้ยเที่ยงเย็นสรุปว่าน้ำเย็นครับยังไม่ถึงขอบต้นอ่ะแต่ตอนยืนที่ถึงอ่ะใครเขาสั่งเขาสอนให้เล่นน้ำตอนกี่โมงเนี่ย3 ทุ่ม2 ทุ่มหนาวครับผมไปลากเพื่อนออกมาเจล่าออกมาข้ามมาข้ามมารอให้เราข้ามออกมาเร็วมิ้นไปเร็วโชว์ความเซ็กซี่ให้คนดูดูหน่อยเร็วไม่เอาเผื่อจะเดินมาถอดเสื้อแล้วเดี๋ยวตัวเที่ยงไปหมดแล้วนะมาเร็ว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 มาหนาวหนาวยังหานะไอ้เหี้ยมันวิดีโออ่ะกดผิดผมเนี่ยมีนิสัยที่มักจะชอบตื่นช้าเป็นประจำนะครับผมแล้วก็ในบางครั้งเวลาช้าๆเวลามาเที่ยวมาพักผ่อนแบบเนี้ยช่วงเช้าบางทีมันก็หากาแฟดีๆยากนะมันจะออกไปซื้อมันก็ไกลหรือว่าบางทีเขายังไม่เปิดบ้างเพราะว่าผมเป็นคนที่ตื่นช้ามากๆนะครับผมจะให้กินกาแฟ 3-in-1 มันก็รู้สึกว่าแบบยังไม่ถึงอารมณ์นะก็เลยหลายครั้งเนี่ยจะชอบกินเป็นกาแฟดิฟนะครับผมแต่ว่าวันนี้มีของเล่นอีกแล้ว นี่เราเป็นเจ้ามอคคาพ็อตนะครับผมก็เรียกว่าเป็นไอเทมชิ้นหนึ่งนะครับผมที่ผมชอบมากเลยเวลาออกมาเดินทางอะไรแบบนี้ก็ยังมีกาแฟดีๆกินอยู่นะครับก็วิธีใช้มันก็ไม่ได้ยากเลยครับผมชุบๆใส่น้ำลงไปที่ตื่นเช้านี่ไม่ใช่อะไรครับแฮงนักดื่มนะผมกาแฟเนี่ยเพื่อนๆจะใช้เป็นกาแฟที่เป็นแบบว่าเป็นเม็ดแล้วก็มาบดเองก็ได้หรือว่าจะใช้กาแฟที่เขา
หมดสำเร็จแล้วแบบนี้ก็ได้นะผมใช้แบบนี้ในทริปนี้เพราะว่าสนิทกาแฟเม็ดผมหมดไม่ได้เกี่ยวอะไรแล้วแค่กาแฟเม็ดมันหมดแล้วผมก็เลยเอาตัวนี้มาแทนก่อนในเรื่องของเตานะครับผมมันสามารถใช้ได้กับทั้งเตาไฟฟ้าหรือว่าจะเป็นพวกเตาแก๊สหัวกระป๋องอะไรพวกนี้ที่เป็นแบบแก๊สปิกนิกนะผมคือมันใช้ได้กับทุกตัวเลยเดี๋ยวนี้ผมว่ามันดีขึ้นมากนะก่อนคือไอ้ตัวนี้จริงๆมันไม่ได้ใหม่มากนะผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงเคยเห็นเคยใช้กันมาบ้างแล้วแต่ว่าเดี๋ยวนี้ผมมองรู้สึกว่าแบบมันเข้าถึงง่ายขึ้นอ่ะแต่ก่อนเนี่ยทั้งราคาที่ค่อนข้างแพงน้ำหนักค่อนข้างเยอะไม่มีสะดวกไม่เหมาะสำหรับการพกพานะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวนี้พกพาสะดวกมากเลยเรียกว่าเป็นเจ๋งมากเลยนะผมมีกาแฟดีๆกินในตอนเช้านะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวรอน้ำเดือดกันสักพักนึงนะครับผมโอเคครับผมตอนนี้กาแฟผมก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็จะเทมันใส่แก้วลงไปแบบนี้ชิบชิบเรียบร้อยนะผมเท่านี้เพื่อนๆก็จะได้กาแฟดีๆนะผมมีคุณภาพเรียกว่าหอมกลุ่นในทุกเช้าครับโอเคครับผมหลังจากเมื่อกี้นะโชว์เทพชงกาแฟให้ตัวเองกินเสร็จแล้วตอนนี้ก็กลายเป็นเบสไปเรียบร้อยแล้วผมมาชงกาแฟเพื่อนๆกินก่อน Sometimes I wanna scream all the things I never thought I'd say to youIt's like a thousand words inside my head, pulling me into the blue. And my mind keeps racing while I'm chasing something that you call a truth. Okay, ของวันนี้ก็แฟนของเราเดือดดามที่เรียบร้อยนะครับผมโอเคผมก็เตรียมใส่ของไปพิธีโต๊ะเลยเรียบร้อยครับผมก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสำหรับทริปเกาะขาม2วัน1คืนของเรานะครับสำหรับในวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสำหรับเพื่อนๆที่ชอบนะผมก็ช่วยกันกด Subscribe ไลค์แชร์นะผมเพื่อเป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับผมส่วนในวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วผมไปพายเรือต่อนะไว้เจอกันใหม่ทริปหน้าแล้วกันนะครับผมใครมีคอมเมนต์อะไรคำถามอะไรหรือว่าอยากแชร์ไอเดียอยากจะพูดคุยอะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะผมเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับผมส่วนในวันนี้บ๊ายบายต้องขอตัวลาแล้วอยากพายเรือต่อแล้วไปลุยต่อนะครับบ๊ายบาย